กินไม่ได้เลยทุกคนตอนเด็กอ่ะกินได้แค่เต้าหู้กินได้แค่แกงจืดเต้าหู้แค่นี้เลยแบบตอนเด็กๆแบบที่บ้านชอบพาไปกิน MK ถ้าฟังทางฝั่งแม่เนี่ยคุณยายจะชอบกิน MK แล้วไปถึงก็ต้องสั่งแค่เต้าหู้แล้วก็เอาน้ำกินกับน้ำซุปกินเผ็ดก็ไม่ได้เมื่อก่อนตอนนี้กินได้แล้วฮะตอนก่อนก็กินได้ไม่เยอะคือกินได้แค่แกงจืดเต้าหู้เท่านั้นยังอื่นกินไม่ได้เลยจนแบบจนขึ้นปอสักปอหนึ่งอะสามารถกินนี้ได้ข้าวผัดแล้วกินข้าวผัดได้แค่ข้าวผัดไข่กับข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูไก่อะไรกินไม่ได้เลยแล้วเป็นคนที่ถ้ากินพวกมันแบบไอ้มันหมูหรือเอ็นลูกชิ้นอะไรพวกเนี้ยกัดปุ๊บอ้วกเลยถ้ากินยากมากทุกคนกินยากแบบกินยากจริงๆยอมรับเลยว่ากินยากมากจริงเมื่อก่อนกินไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็กินได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนพ่อแม่บังคับกินผักอ่ะมันจะมีช่วงที่พ่อแม่บังคับกินผักแล้วก็ไม่กินเอาตอนกินผักก่อนตอนกินผักตอนที่แบบพ่อแม่บังคับกินผักเราเซฟเลยเซฟลง YouTube เลยจ้าก็ตอนช่วงกินผักอ่ะทุกคนป้าเป็นคนบังคับกินผักเออใช่บอกเลยว่าถ้ากินผักอ่ะจะให้จำไม่ได้ว่าครั้งละ5บาทตอนแรกหลังๆก็20บาทอะไรเงี้ยครั้งละ20ครั้งละ5บาทก็ได้กินเลยจ้าพอจากนั้นปุ๊บกินได้ทุกอย่างเลยครับทุกคนกินได้ทุกอย่าง